หนุ่มรัสเซียห้าวกด 34.52 นาทีขึ้นแท่นผู้นำวิ่งไร้โควิด 10K เลข 3ที่ราชมังการแข่งขัน Running Zone 10K Challenge RZ10 ในโครงการวิ่งปลอดภัยไร้โควิดสัปดาห์ที่2เป็นการแข่งขันครั้งที่3ของกำหนดการท้าประลอง8ครั้งยังคงเป็นไปอย่างสนุกสนานเหล่านักวิ่งขาแรงเริ่มทยอยปล่อยของผลการแข่งขันปรากฏว่าอีวานวีลาเซนโกแชมป์ไตรกีฬาชื่อดังชาวรัสเซียเร่งสปีดช่วงรอบสุดท้ายเฉือนแมทธิวเอ็มยูอาร์ทีขาแรงชาวอังกฤษเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลา 34.52 นาทีทำลายสถิติเดิมของณัฐวุฒิศรีเนตรนักกีฬาทวิกีฬาทีมชาติไทยเหรียญทองแดงซีเกมส์2019ที่ทำไว้ในสัปดาห์ที่แล้วส่วนผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงได้แก่น้องบิ๊กซีสรัญญาบัวไพรสาวน้อยมหัศจรรย์วัย12ปีทำเวลา 40.09 นาทีทำลายสถิติของปิยนุชสุขชาติได้เช่นกันด้านผู้จัดงานปลื้มยอดคนดูทางบ้านเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวคาดสถิติของสนามน่าจะถูกทำลายอีกแน่นอนเพราะยังมีนักวิ่งขาแรงอีกหลายคนที่จะมาประลองความเร็วในสัปดาห์ถัดไปบรรยากาศการแข่งขันในวันนี้ยังคงคึกคักมีนักวิ่งมาร่วมงานเต็มโควตาโดยคณะกรรมการจัดงานจัดให้มีการถ่ายทอดสดให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมภาพการแข่งขันกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์เช่นเดิมผ่านลิฟสตรีมมิ่ง Facebook วิ่งปลอดภัยไร้โควิดเวลา 17.30 ถึง 19.30 น.สำหรับท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.az10k.com โตไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันวิ่งวิถีใหม่ปลอดภัยไร้โควิดไบไทยแลนด์ทรีลีก